ยศอีโบไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศเลยอย่างสาววีวิโอเลตค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะอย่าง Glitter and Smoke กับเพลงสากลเพื่อมุ่งสู่ Go Inter นะคะล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็เผยหลังจากที่ปล่อยเพลงออกไปในช่วงโควิดก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลเรื่องกระแสแต่ผิดคาดค่ะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีส่วนแรงบันดาลใจในการทำอัลบั้มนะคะก็มาจากความพยายามเก็บรายละเอียดในชีวิตนำมาแต่งเป็นเพลงแล้วก็มีความตั้งใจมากค่ะอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดอย่างตัว MV นะคะก็ได้มีส่วนร่วมค่ะคิดพล็อตเรื่องเองเล่นเองก็ยอมรับนะคะว่ามีความยากแต่ก็สนุกค่ะเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆหยิบเรื่องตรงนู้นตรงนี้ในชีวิตเรามาค่อยๆเล่าแบบเทคไทม์กับมันมากๆตั้งใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีภูมิใจมากๆแล้วอยากทำมันสำเร็จแล้วแบบพอแบบ Glitter and Smoke มันออกมาเป็นแบบมันออกมาหมดแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบโล่งใจแล้วแบบดีใจมากให้ดูกันไปแล้วกันค่ะว่าแบบเป็นยังไงได้บ้างฝากแล้วกันค่ะ Glitter and Smoke หลายๆเพลงน่าจะโดนใจคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ